กลับเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะขอโทษนะคะเพราะว่าสวัสดีอีกทีนึงค่ะคืนนี้มันต้องมีอยู่ต้องมีท่านิดนึงอ่ะตอนนี้นี่เรามาอยู่ด้านในแล้วนะคะบริเวณตรงในส่วนของโซนนี้เนี่ยค่ะคือผลงานของท่านไหนคะโซนนี้เป็นโซนของพระสรลักษณ์ที่ขิดนะคะเป็นศิลปินสมัยรัชกาลที่5เป็นนักเรียนทุนคนแรกที่ได้รับทุนไปเรียนต่อทางด้านวาดเนี่ยนะคะที่อิตาลีนะคะค่ะได้ไปร่วมเรือลำเดียวกันกับรัชกาลที่5ตอนที่เสด็จประพาสยุโรปค่ะก็ได้ไปเรียนมาจะเห็นว่าเทคนิคนี่จะเป็นการผสมสีผิวหน้าอะไรต่ออะไรแบบยุโรปเลยค่ะค่ะเป็นนักเรียนไทยนักเรียนทุนคนแรกเลยค่ะค่ะคนก็ตื่นเต้นมาดูเซตนี้กันมากเลยนะคะเพราะว่าของนี่หาดูยากมากส่วนมากก็จะอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะมีไม่ถึง10รูปที่อยู่ข้างนอกนะคะมี5รูปอยู่ที่นี่มี2รูปอยู่สิงคโปร์มิวเซียมค่ะค่ะก็คือภาพเหล่านี้นี่ก็คือตั้งแต่เป็นยุคแรกๆถือว่าท่านเป็นจิตรกรคนแรกๆของประเทศไทยที่ทำงานในสไตล์ยุโรปหรือเปล่าใช่ค่ะอาจจะคนแรกเลยเพราะว่าได้รับทุนไปแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นรูปจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปไทยๆอันนี้จะเป็นสไตล์ฝรั่งเลยค่ะเป็นสไตล์ภาพวาดเหมือนจริงค่ะนะคะพอเดินต่อไปแล้วนี่จะเป็นห้องที่พี่รักมากเลยเป็นห้อง impressionist ค่ะนะคะโดยอาจารย์จิตบัวบุตร impressionist คนแรกของเมืองไทยนะคะค่ะเพราะว่าห้องนี้ยกให้ท่านทั้งห้องเลยยกให้ท่านทั้งห้องเลยนะคะเสน่ห์ของงานของอาจารย์จิตอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ที่งานนี้แบบว่าปาดด้วยเกรียงนะคะแล้วก็อาจารย์วาดเร็วมากพี่เคยมีโอกาสตอนอาจารย์อายุ90กว่าได้ไปเห็นอาจารย์ปาดเกรียงอย่างรวดเร็วแล้วก็ออกมาสวยงามมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำของอาจารย์ค่ะภาพน้ำของอาจารย์นี่จะเหมือนน้ำแฉะอยู่เลยค่ะเหมือนน้ำสวยมากลองดูภาพที่ตรงไปนะคะรูปที่อาจารย์ติดสงครามอยู่ที่ญี่ปุ่นวาดน้ำเนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนจริงมากเห็นบอกว่าตอนที่ท่านติดสงครามคือท่านก็ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ท่านก็วาดเยอะบางรูปก็วาดจากห้องพักในชินจูกุทุกฤดูเลยเป็นมุมเดียวกันสโนว์ตกก็ยังอยู่หนาวก็ยังอยู่ร้อนก็ยังอยู่นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นไดอารี่ที่จดบันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาของท่านนะคะจนเกิดมาเป็นห้องนี้มีทั้งหมดงานหัวจะถึงมีเยอะมากเยอะมากค่ะจริงๆหารูปนึงก็ยากแล้วนะแต่โชคดีที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์อาจารย์ก็มอบรูปให้เยอะมากนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ยังพาไปหารูปของอาจารย์ค่ะที่อยู่ตามที่อาจารย์รู้ว่าใครไปสะสมเนี่ยไปบอกขอคืนซื้อขายให้เขาเถอะนะอย่าขายแพงเราถึงกับบางครั้งเราหาบ้านไม่เจอเราต้องให้มอเตอร์ไซค์นำแล้วนั่งแท็กซี่ไปตามหาตามบ้านค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นคือแม้ทั่งหิมะโอ้โหหิมะดูเป็นหิมะจริงๆอาจารย์วาดอะไรที่เป็นน้ำเป็นของเหลวของเกี่ยวกับน้ำเนี่ยสวยมากๆค่ะอันนี้นี่เป็นอีกห้องนึงที่ต้องหลายๆคนต้องมาชมกันนะคะภาพไหนเป็นภาพโปรดบ้างคะภาพโปรดคงจะเป็นภาพฝนตกทางเข้าหอพักที่ชินจูกุนะคะภาพกลางนี่นะคะดูน้ำสวยไหมคะน้ำเงาของคนนะคะรู้สึกว่าฝนตกจริงๆเหมือนฝนตกยังเปียกอยู่เลยอ่ะรูปนี้รูปต้นไม้นี่ก็สวยเหมือนน้ำที่ยังนองอยู่ข้างล่างไหมคะค่ะค่ะถือว่าเป็นสองภาพที่เห็นแล้วรู้สึกให้อารมณ์จริงๆให้ทุกรูปเลยให้ทุกรูปเลยเลือกไม่ถูกว่าจะชอบรูปไหนนะจริงๆแล้วค่ะแต่บังคับให้เลือกก็ต้องเลือกเพราะถ้าถามอยู่ๆไม่บอกว่ามันจะมีแบบภาพทุกภาพสวยหมดแต่ภาพที่รู้สึกว่าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คงจะเป็นภาพเดียวกันเดี๋ยวกับเดี๋ยวชอบเป็นคนชอบสีสันนะคะก็จะเป็นค่ะก็ภาพนั้นค่ะค่ะค่ะนอกจากห้องนี้แล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือโซนของโอมาสเตอร์เธอทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะทั้งห้องนี้จะเป็นโอมาสเตอร์ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะใช้เหมือนกันของอาจารย์จิตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นนิ่งฮาร์ทที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าฝนตกหิมะตกก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะคิดถึงบ้านเหลือเกินอาจารย์บอกนะคะทำไมรูปของอาจารย์ในเซกชันนี้จะเป็นภาพเล็กๆเพราะช่วงนั้นเนี่ย
มันมีการทิ้งระเบิดมีบอมที่ญี่ปุ่นในโตเกียวมีบอมอาจารย์ต้องใช้เป็นบอร์ดเล็กๆวาดไม่เสร็จบางทียังวาดไม่เสร็จก็ต้องวิ่งหนีบอมก็เลยต้องใช้เป็นภาพเล็กเมื่ออาจารย์ลงเรือกลับมากรุงเทพก็หอบมาด้วยคิดดูแล้วกันว่าอาจารย์รักงานแค่ไหนนะคะตอนนั้นไม่มีกรอบใหญ่มีแต่แค่เนี่ยเอาซ้อนกันแล้วกลับมาค่ะคือยังไงก็จะต้องมีอาวุธของศิลปินไปในทุกที่เอากลับมาค่ะก็จะเป็นเซตนี้ที่อยู่ในมุมเดิมค่ะแต่เวลาเปลี่ยนไปใช่ค่ะนะคะถือว่าคุณผู้ชมมาถ้าเกิดว่าได้เห็นนี่เพราะว่ามีให้ฟังใช่เรามีหูฟังหมดเลยนะคะมาถึงอาจารย์ไหนจะมีใต้ประวัติอาจารย์ก็จะกดปั๊บก็จะมีคำอธิบายรูปโดยที่ศาสตราจารย์วิโชคบุญดามณีแห่งศิลปากรเป็นคนอัดเทปเสียงแล้วเขียนคำบรรยายให้ค่ะค่ะค่ะอันนี้นะคะตรงนี้คือส่วนของโซนนี้ค่ะงานของอาจารย์เยอะมากและเยอะมากอาจารย์ฟื้อค่ะคุณยาห้องนี้เป็นห้องอาจารย์ฟื้อนะคะเราก็เราไม่ได้ตั้งใจจะโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องการจะโชว์เทคนิคต่างๆของอาจารย์เช่นด้านนี้จะเป็นภาพสีน้ำมันทั้ง3ภาพนะคะค่ะต่อไปจะเป็นดรออิ้งของอาจารย์ช่วงที่อยู่อิตาลีท่านก็อาจารย์ก็ได้ไปเรียนที่อิตาลีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีงานที่เป็นสีพาสเทลนะคะก็คือจะให้เห็นเทคนิคต่างๆนะคะเพราะว่าคนมักจะคุ้นชินกับภาพที่เป็นดรออิ้งใช่หรือไม่ก็สีน้ำมันจะไม่เห็นพาสเทลจะไม่เห็นงานต่างๆของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็ถือเป็นห้องในเรื่องของการศึกษาในรูปแบบงานในลักษณะต่างๆอย่างที่บอกว่าอย่างภาพงานของอาจารย์เฟื้อไม่ว่าจะเป็นมีทั้งในส่วนของที่เป็นโรมด้วยนะคะอันนี้ท่านก็ที่โรมใช่ไหมคะใช่ค่ะโรมแล้วยังมีช่วงที่ท่านติดอยู่ที่อินเดียด้วยนะเราไปดูกันไหมคะค่ะเส้นแบบสะดุ้งสั่นใช่เก๋อันนี้นะคะเป็นงานช่วงที่อาจารย์ติดอยู่ที่อินเดีย5 ปีแทบจะเอาชีวิตกลับมาไม่รอดนะคะในค่ายกักกันใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะตอนนั้นพอเราเริ่มร่วมกับญี่ปุ่นทางพันธมิตรก็จับอาจารย์เข้าคุกเรียบร้อยเลยไทยประกาศไทยประกาศเข้ากับญี่ปุ่นค่ะค่ะแล้วก็เลยโดนจับไปเลยใช่ค่ะทำให้อาจารย์กลับมาเปลี่ยนนามสกุลนะคะมาเป็นฮาริพิทักษ์เพราะท่านเชื่อว่าแบบว่าเทพจะได้คุ้มครองท่านทำให้มีชีวิตอยู่ได้นะคะค่ะแล้วก็มายุคสุดท้ายของท่านก็มาทำจิตรกรรมฝาผนังค่ะที่ในเรื่องของเราของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นขอไตรใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นงานในส่วนของก็คือว่าเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครได้มาในส่วนของตรงนี้ก็จะได้เห็นในเรื่องของเหมือนถ้าเกิดใครได้อ่านประวัติของอาจารย์เฟื้อเรื่อยๆเนี่ยจะรู้เรื่องราวจะรู้เรื่องราวว่าเป็นไปมายังไงช่วงไหนทำอะไรนะคะเราก็เน้นแค่โชว์ใช่เราไม่ได้โชว์ดูภาพเราเน้นว่าเทคนิคต่างๆของแต่ละอาจารย์และแต่ในช่วงเวลาเนี่ยทำอะไรบอกพี่บอกแล้วพี่อยากจะให้อันนี้เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะมาถึงปั๊บเนี่ยค่ะบอกเลยว่าเหมือนเข้ามาในโลกแห่งศิลปะเลยมีความสุขไหมคะมีความสุขทำไมพี่ถึงอยากจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็อยู่ในนี้นานๆค่ะเมื่อวานนี้ใหญ่ตอนที่โยมานะคะตอนเปิดปั๊บยิ่งคุยกับอาจารย์อิทธิพลนะคะบอกว่าอาจารย์คะโยแทบจะปูเสื่อและขอนอนอยู่ในนี้เพราะมันมีความสุขที่ได้ไล่แล้วมันเหมือนได้เดินดูแล้วได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์สำคัญในตลอดนะคะเอาค่ะตอนนี้ในส่วนของตอนนี้คือโซนของอาจารย์เฟื้อเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปตรงไหนต่อคะจะเอาทุกห้องเลยเหรอคะเนี่ยดูที่สำคัญดูหมดแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็ไม่มีใครมาพิพิธภัณฑ์พี่สิเอาดูผ่านๆเลยกันเลยก็ได้เอาอีกสัก2ท่านได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ก็จะมีห้องของอาจารย์ทวีนันทภาคนะคะเราอุบไว้ยังไม่ให้ดูดีเราไม่ดูค่ะแล้วก็มาห้องของอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่ามีภาพนี้ค่ะแหมไม่อยากจะโชว์เลยอันนี้คือนิดนึงขอบอาจารย์จักรพันธ์วาดให้เมื่อตอนอายุ20กว่าดูแต่ตอนนี้ก็สวยค่ะไม่ต้องเลยถ่ายดูแต่รูปไม่ต้องดูตัวจริงแล้วกันสวยมากตั้งใจจะโชว์เทคนิคพาสเทลของอาจารย์จักรพันธ์นะคะไม่ได้ตั้งใจจะโชว์รูปพี่ค่ะคือตอนนั้นที่ไม่ได้มีโอกาสได้เจออาจารย์จักรพันธ์เป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้พบท่านก็ทึ่งในการวาดภาพของท่านนะคะท่านทำให้ผู้หญิงดูซอฟต์ค่ะดูนุ่มนวลนะคะค่ะคือท่านโยมิโฮโซท่านสามารถดึงความสวยงามของผู้หญิงออกมาได้คนก็ชอบสิคะเพราะรูปเนี่ย
มันสวยกว่าตัวจริงหน่อยหน่อยมันเหมือนแต่ว่าดึงได้สวยกว่าตัวจริงตัวจริงก็สวยต้องมีพื้นของความสวยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นงานของอาจารย์จักรพันธ์เช่นเดียวกันค่ะเป็นงานสีน้ำมันค่ะเราก็ต้องการอย่างที่บอกค่ะเป็นหลายเทคนิคที่เราเอามาโชว์ค่ะเขาบอกว่างานของอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนมาจากสวรรค์ด้วยลายเส้นพี่ว่าดูนุ่มนวลนะคะดูนุ่มนวลแสงละเอียดนุ่มนวลค่ะเห็นแล้วก็เหมือนชื่นใจชื่นใจค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโยจะมีของท่านหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ใช่เป็นท่านที่โยดูแล้วน้ำตาไหลน้ำตาไหลนะคะก็คือเป็นงานของท่านอาจารย์สุชาวค่ะค่ะค่ะมาถึงตรงห้องนี้ก่อนนะคะใช่ค่ะจะเริ่มเข้าไปในส่วนของงานของอาจารย์สุชาวเป็นงานรุ่นสีน้ำของอาจารย์อาจจะมีคนเห็นไม่มากนะคะคนจะมาเห็นสีน้ำมันรุ่นหลังพี่ก็เอามาโชว์ด้วยให้เห็นตั้งแต่ยุคแรกของอาจารย์เลยมาจนถึงยุคที่ทุกคนชินคือยุคที่ท่านฝันที่จะมีบ้านค่ะคือทางด้านนี้ค่ะนี่แหละค่ะภาพนี้ละค่ะอ๋ออันนี้เศร้ามากนะคะพี่ถึงบอกอะรูปภาพเนี่ยสามารถจะสื่อความรู้สึกของศิลปินมาสู่ผู้ชมได้ถ้าเราเข้าใจใช่พี่ดูพี่ก็คิดเหมือนกันนะพี่ก็แบบดูแล้วแบบขนลุกเคยได้ยินมาพูดบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่ว่าแม้ทั้งคนเวลาคนป่วยคนจะคลอดลูกเนี่ยเขาจะไม่ให้ดูงานของอาจารย์เศร้าๆจะทำให้รู้สึกเศร้าเพราะว่าแต่นั่นหมายถึงว่าศิลปินสามารถที่จะส่งอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนได้ได้จริงๆได้จริงๆค่ะเห็นบอกว่ามันมีชิ้นที่เรียกว่าเป็นชิ้นสำคัญของอาจารย์สุชาวอยู่ได้อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าชิ้นนี้ก่อนพี่อันนี้ชิ้นนี้พี่ก็ชอบมากคือมันให้เห็นถึงความเศร้าของความที่อยากมีบ้านแต่ว่าไม่มีบ้านนะคะรูปนี้พี่ก็ชอบรูปพี่กับน้องคือเหมือนกับทั้งสองคนก็ฝันอยากจะมีบ้านให้พี่สาวอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีบ้านพี่รักมากนะรูปนี้เพราะว่าพี่ก็มีน้องชายค่ะเหมือนกับพี่น้องสองคนยืนอยู่ด้วยกันเหมือนกันค่ะนะคะเหมือนเพียงแต่ว่าเพียงประเด็นเพียงเล็กๆค่ะเรื่องเล็กๆของคนที่เรามองว่ามันไม่สำคัญแต่อาจจะสำคัญมากมายกับอีกกับเขาดูสิคะว่าเขาดูสิเขารักเห็นไหมเขาว่าอบอุ่นไหมอยู่ด้วยกันดูมันให้ความรู้สึกนะแอบจะเห็นเหมือนกับเอ๊ะคนสองคนแต่ดูดีๆแล้วจะรู้ว่าแบบว่าคือเราอยู่ด้วยกันบ้านเราไม่มีค่ะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแบบมันเป็นความฝันใช่เพียงแค่เล็กๆน้อยๆใช่ใช่ซึ่งไม่เป็นจริงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันที่บอกว่าโยเห็นแล้วแบบรู้สึกสะเทือนอารมณ์ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับอันนี้แค่นะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มนะคะไปยังศิลปินที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่บ้างดีไหมคะค่ะได้ค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ